เกมที่ต่างฝ่ายต่างก็แพ้มานะครับโดยอาจารย์อลงกรณ์ศรีวิช่างผู้ตัดสินเริ่มมาเป็นสุดสงครามได้ลุยก่อนจากซาลิปเปิดมาให้กับทางอาจารย์ยี่เบงกาไม่เข้ากรอบครับยัง 0-0 ทีมเยือนขึ้นมาทักทายก่อนอิสรพงษ์พาขึ้นมาพามาแล้วลุยดึงกองหลังดึงความสนใจไว้ได้2แล้วหักย้อนมาให้กับอาจารย์ยี่เบงกาโล่งๆแต่ไม่เข้ากรอบครับโอกาสทองที่น่าจะได้ประตูขึ้นนำแต่ก็ไม่ได้ครับสุดสงครามยัง 0-0 อยู่ทีนี้เสียเกตขึ้นมาบ้างจังหวะทางขวาจักรพงษ์บอมมาได้โขกรถของสราญชัยคำดีถากเสาแรกยังขึ้นนำไม่ได้เหมือนกันแต่โอกาสของศรีสะเกษเริ่มมาแล้วครับเดินหน้ากันต่อครับเจ้าถิ่นจังหวะลุยมาของทางฝั่งศรีสะเกษจังหวะนี้โดยสันติราชก็โดนปัดออกไปได้ครับโดยปินโต้ภูมิพัฒน์ดวลกันกับชาตรีสันติราชได้ยิงแต่ก็ยังสุดบอลยาวมาใหม่ตกลงเพิร์ดตรงนี้โคเน่บังไม่มิดเลยทำให้ปินโต้ออกมาชาร์จทางดาวิดบาล่าครับเลยเป็นจุดโทษที่ศรีสะเกษได้แล้วปินโต้โดนเหลืองไปด้วยนี่ครับบอลตกลงพื้นตรงนี้ผู้รักษาประตูกับกองหลังตัดสินใจพลาดนะครับคือมันมีช่องนะฮะเนี่ยฮะบอลตกปุ๊บแล้วแซงเหลือบาล่าโอ้โหสุดหน้าวันนี้ฉลาดมากวันนี้ครับลูกจุดโทษโดยสรายุทธ์ชัยคำดี 1-0 นาที25ครับที่เจ้าถิ่นศรีสะเกษขึ้นนำตรงนี้สรายุทธ์ยิงค่อนข้างจะดีนะครับในลูกจุดโทษนะครับค่อนข้างจะดีเลยมุมเสาเด้เลยนะครับตรงนี้ส่วนมากสรายุทธ์ก็ไม่ค่อยพลาดจุดโทษเท่าไหร่นะครับแล้วเริ่มครึ่งหลังมาเป็นลูกโขกของสรายุทธ์ทำให้เจ้าถิ่นทิ้งห่างออกไปครับนาที48ครับกับบอลริมเส้นมามีลุ้นแฮตทริกเหมือนกันสำหรับสรายุทธ์ใช้คำดี 2-0 บอลเปิดเข้ามาแล้วตัวประกบอยู่2คนแต่สับสนกันเองครับแนวรับของทางสมุทรสงครามทั้งโคเน่เชดูแล้วก็พงษ์พัฒน์คำนวณเสร็จสรายุทธ์เลยครับจากลูกเปิดของทาตรีศรีหาเปิดมาให้ถ้าปล่อยบริเวณตรงนี้ให้สรายุทธ์ก็เรียบร้อยแล้วครับและตีไข่แตกได้เลยนะครับในจังหวะลูกฟรีคิกจังหวะนี้เป็นซาลิฟสายนุ้ยครับที่ได้ปั่นอย่างสุดสวยให้กับสุดสงครามไล่มา 1-2 นาที73ยังพอมีเวลาครับที่จะไล่ตีเสมอหรือว่าจะเหมือนคู่สงขลาหรือไม่ครับคู่นี้ยิงได้ดีมากครับเปิดเท้าขวาไปยิงด้านขวาเนี่ยมันจะปั่นแม่แต่ว่าสีเกตก็มีโอกาสที่จะปิดเกมนี้เหมือนกันแต่จังหวะนี้ปินโต้ทุบแล้วหมอบซ้ำโดยสรายุทธไม่เข้ากรอบลูกยิงของสันติราชก่อนแต่โดนปินโต้ทุบออกมาซ้ำโดยสรายุทธเรามีเพื่อนอมีตอนแรกเราก็งงว่าเอ๊ะผู้สินมาหยุดในกาเพื่อที่จะอะไรอะไรมาก็กล้องหาเจอแล้วเหมือนเจ้าที่ทางมูลนิธิเนี่ยบอกว่าเป็นงูเขียวนะครับงูเขียวคือช่วงนี้ฝนตกอะครับครับก็ออกมาเที่ยวเล่นมาชมฟุตบอลด้วยครับเข้ามาชมฟุตบอลเล่นชมฟุตบอลแต่นักบอลกระเจิงเลยแล้วไล่ต่อครับทางสงครามลุ้นจะประตูตีเสมอเล่นเอาทางลูคัสนี้ต้องเซฟลูกยิงปฐมพลครับลูกนี้เข้ากรอบแต่ลูคัสแดเนียลทุบทิ้งออกไปได้ยังตีเสมอไม่ได้ครับสงครามลุยต่อบอกไปมาแล้วก็จบเกมไปได้ว่าศรีสะเกษทำได้เอาชนะสงครามไปได้2ประตูต่อ1ทำให้ศรีสะเกษชนะสงครามเองแพ้3นัดติดต่อกันครับนี่ก็สมบูรณ์แบบนะครับเป็นวันของเจ้าบ้านครับนี่คู่เดียวก็หลุดเสมอไปเหมือนกับเมื่อวานนี้นะครับแค่กลับกันนิดเดียวเองชมสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น